สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับมอลำใจเกินร้อยแล้วก็แฟนเพจของแนนบรรยพรมอลำใจเกินร้อยด้วยนะคะวันนี้มาแบบทำกลางธรรมชาติสวัสดีคุณอิ๋วค่ะสัญญาณไม่ดีค่ะรอเสียงมันล่มเหรอเสียงแอร์เสียงแอร์ค่ะโอเคไรต้องปิดแอร์เอาแอร์ออกไปดังแห้งวะไม่เสียงแอร์พอดีว่าตั้งกล้องอยู่หลังแอร์เหรอเป็นนักเน็ตเพิ่มไหมไม่เขาไม่ได้ใส่เน็ตหอเด้เขาใส่เน็ตตัวเองสวัสดีแม่เพชรด้วยนะคะวันนี้ตั้งกล้องอยู่ไกลอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวให้แอดมินบอกนะคะว่าเมื่อนี่วันได้มาห้องเพลงค่ะแต่สิมาอวดลูกๆวันนี้เราได้สมาชิกมาเพิ่มเติมทั้งหมด3ต้นนะคะต้นแรกเป็นต้นอะไรต้นเดลีจักรพรรดินะคะไปซอยน้องมาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นยางอินเดียแดงอันนี้อยู่มุมสุดเลยนะคะเป็นต้นพี่โลอะไรวะพี่โลอะไรวะไม่มันมีชื่อนั้นมันอยู่อะไรนะจำไม่ได้อะไรวะมันเป็นสายพันธุ์พี่โลมันจะมีพี่โลมะละกอแล้วก็เซิร์ชให้เราหน่อยลืมแล้วพยายามท่องชื่ออยู่ดิแต่ว่าหนูจำไม่ได้เซิร์ชอะไรวะเนี่ยหนูลืมแล้วจะบอกว่าเป็นมือใหม่เพิ่งเข้าวงการนะคะวงการต้นใหม่เขาแล้วออกบ่ได้ค่ะบ่แม่นเขาแล้วออกยากเด้ต้นอะไรนะหนูจำไม่ได้ละจริงๆต้นนี้เป็นต้นที่ตั้งใจไปรับน้องมาเลยนะคะอะไรนะพี่น้องไพฮูบอกเนี่ยหนูลืมเจอป่ะถ้าเซิร์ชเข้ามาต้นพี่โลมันจะขึ้นบอกสายพันธุ์จำไม่ได้แล้วก็จะมีต้นอันนี้เป็นเอานี้มาลองเดี๋ยวพี่น้องซิมองบ่เห็นอันนี้เป็นต้นคราขุมเงินนะคะอันนี้น้องมารอบแรกเลยคราขุมเงินยังต้นหน่อยอยู่ให้น้ำน้องก่อนซาดูพี่โลซาดูที่แรกว่าจะเอาเป็นพี่โลอะไรนะใบมะละกอบ่ใบใหญ่ๆนะคะก็เลยเปลี่ยนใจเอาเป็นซานาดูนะคะมาดูแลอันนี้ก็ให้น้ำน้องนิดหน่อย 2-3 มือให้น้ำเทื่อนึงแล้วก็เช็ดใบเช็ดฝุ่นเห็นหลายรีวิวบอกว่าบางคนก็ใส่น้ำมันมะกอกบางคนก็ใส่นมสดบางคนก็ว่าน้ำโคกเอ้ยน้ำมันมะพร้าวเอ้ยนะคะแต่ว่าแน่นว่าใส่น้ำเปล่าปลอดภัยสุดกลัวใบน้องไหม้นะคะเวลาที่น้องรับแสง มีแต่ต้นสวยๆเพิ่งไปรับมาค่ะไปรับน้องมาดูแลสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาอวดลูกๆหน่อยนะคะสำหรับใครที่ปลูกต้นอียังนะคะเอาลูกมาอวดกันได้เด้ออันนี้เป็นบันไดเศรษฐีค่ะเห็นน้องไหมบันไดเศรษฐีต้นเล็กกระถางก็จะมีฝุ่นก็ชิดอันนี้ก็ให้น้ำน้องนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆเอามาปลูกอยู่ในห้องค่ะแล้วก็เปิดรับแสงวงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้นะคะขอเตือนไว้เลยนะคะส่วนต้นมอนสเตอร่าต้นนี้เป็นต้นแรกที่ซื้อเป็นต้นปลอมนะคะนี่ไม่ใช่ต้นจริงถ้าเป็นต้นจริงนี่คือแบบราคานี่คือแบบจับต้องไม่ได้ต้องห้ามใจไว้นะคะแต่ว่าไปดูต้นจริงไว้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันห้ามใจไม่ได้ก็คงต้องจัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง20ท่านเลยนะคะวันนี้มาอวดน้องๆอันนี้เป็นต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะอันนี้ยังเป็นต้นเล็กช้อนเงินช้อนทองให้น้ำน้องให้ไม่ให้เยอะ
ให้นิดหน่อยชืด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 อันนี้ยังต้นเบบีอันนี้ต้นเล็กฮึบต่อไปอันนี้เป็นน้องใหม่เพิ่งมาวันนี้อายหนักอันนี้เป็นต้นอะไรนะเดลีจักรพรรดิสวัสดีค่ะชอบเหมือนกันเลยใช่เลยค่ะเราชอบอะไรที่มันสีเขียวๆสวัสดีเอ้ยน้องรักด้วยนะคะอันนี้ให้น้ำน้องก่อนเพราะว่าต้นนี้ไม่ได้เอาหินโรยหน้าก็คือนี่คนขายบอกว่าถ้าปลูกในที่ที่ร่มแล้วก็อากาศถ่ายเทแล้วก็มีแสงเพียงพอนะคะก็ให้น้ำน้องประมาณ 2-3 วันก็ให้น้ำครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เช็ดใบเช็ดฝุ่นค่าฝุ่นเพราะว่าเพิ่งรับน้องมานะคะเช็ดฝุ่นก่อนฮะสวัสดีพี่กรณ์ค่ะหนูสร้างป่าในหอพักแล้ววันนี้มาอวดลูกๆเด้อพี่น้องวันนี้มาอวดลูกๆนะคะไลน์นี้งดขอเพลงนะคะวันนี้มาให้ดูนะคะอยู่กับธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงจะไปเอาพันต้นยางนาไปปลูกอยู่สวนนะคะแต่ว่าอันนี้ปลูกอยู่หอพักปลูกในห้องแล้วก็เปิดรับลมรับแสงเข้าแล้วออกไม่ได้ค่ะไม่ใช่เข้าแล้วออกยากดิเข้าแล้วคือออกไม่ได้เลยไปรับต้นที่เป็นต้นเบบีมานะคะแล้วก็มาดูแลต่อเนาะนอกจากใบก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งไปรับมานี่ก็เช็ดฝุ่นให้น้องเงาเงาส่วนมากจะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะได้เป็นไม้ฟอกอากาศมานะคะมันจะช่วยให้จิตใจเราผ่อนคลายด้วยนะคะแต่ว่าบางทีเราก็จะคิดมากเรื่องรายจ่ายถือเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะพี่น้องผู้ใดมากคือกันคอมเมนต์มาแน่ว่าพี่น้องมีต้นอีหยังแน่ปลูกต้นอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยโอเคอันนี้เช็ดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดน้องเรียบร้อยอันนี้คือต้นเดลีจักรพรรดิอ้ายหนักต่อไปเป็นเอาเป็นต้นนี้ก่อนต้นยางแดงอินเดียนะคะใบใหญ่ๆหนาๆอย่างนี้เลยนี่สวยไหมคะให้น้ำน้องก่อนอันนี้น้องต้นใหญ่นะคะถ้าเกิดเอาไปลงดินนี่คือน้องจะต้นใหญ่ใหญ่เลยค่ะต้นใหญ่ก็คือต้นใหญ่เลยค่ะนี่แล้วก็จะเช็ดใบน้องเพราะว่าเพิ่งรับน้องมาใบก็จะมีแต่ฝุ่นพรมน้ำใจฉันมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเลี้ยวใครเพื่อนพี่ลาออกไปขายต้นไม้อ๋อตอนนี้รายได้ดีใช่ไหมคะนี่เขาสามารถเปลี่ยนความชอบให้เป็นการสร้างรายได้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้แน่นขอศึกษาก่อนนะคะเรื่องการขยายพันธุ์การดูแลรักษานะคะตอนนี้ก็คือความชอบล้วนๆเลยค่ะตั้งเป้าไว้ว่าห้องฉันต้องมีป่านะฉันต้องสร้างป่าในห้องก็เช็ดไปนะคะผู้ใดมีความรู้มาแบ่งปันมีความรู้มาแบ่งปันมีข้อเสนอเนี้ยอะไรก็
ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่ามีพันธุ์ใหม่สวยๆงามๆอยากมาแบ่งกันชมแบ่งกันเลี้ยงค่ะสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เด้อจ้าแนะนำได้นะคะยังเป็นมือใหม่อันนี้ยังเป็นมือใหม่โอเคเรียบร้อยอันนี้ยางแดงอินเดียต่อไปภูมิใจนำเสนออะไรนะมันใหญ่มากอันนี้คือซานาดูค่ะเห็นรู้ไหมโอ้ซานาดูน้องคือซานาดูนะคะเป็นตระกูลพี่โลบ่พี่โลซานาดูให้นามน้องกรเราก็จะร้องเพลงให้น้องฟังแล้วน้องก็จะเติบโตอย่างสง่างามน้องก็จะเหี่ยวเฉาบ่นะเอ็ดมินว่าอะไรนะมีมองหนังกินเขาบ่ไม่มีค่ะเราไม่เน้นว่าจะมีพื้นที่ว่างไหมนะคะเราเน้นว่าตรงไหนจะไม่ว่างนะคะเราจะทำให้ทุกพื้นที่ไม่ว่างนะขอแคมมี่มองนอนเป็นพ่อค่ะสวัสดีพี่มนค่ะวันนี้รับน้องๆมาแบบโอ้น้องน่ารักฉันรักน้องขออย่างเดียวค่ะงูไม่ต้อนรับนะคะงูไม่ต้องเข้ามาอันนี้ต้องเช็ดใบน้องระวังหน่อยเพราะว่าใบน้องมันเป็นแฉกๆแต่ว่าต้นนี้ไม่ค่อยเปื้อนเพราะว่าใบนางอยู่สูงจะไม่เปื้อนอันนี้ไม่ต้องเช็ดเยอะโอเคเรียบร้อยเซนาดูโอ้ยฮะเขาอันไหน YouTube เหรอเดี๋ยวคอยเอาเธอคือเบิ่งไหนขอแม่ซาฟารีอ๋อเดี๋ยวขอเบิ่งเย่แต่ว่ายังไม่ได้พินยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคารโอเคให้น้องอยู่นี่ขอบคุณนะคะอีกห้องเลี้ยงสัตว์อีกห้องเลี้ยงพืชนั่นล่ะค่ะเป็นประเด็นมันเข้ากันเลยนะคะแล้วกามี่อ๋อต้นนี้อึสน้องคือต้นไซใบสักแม่นบ่น้องคือต้นไซเบสักค่ะเป็นต้นเบบียังเล็กอยู่เลยให้ดูใกล้ๆต้นเบบีอ้ายหนักเป็นไซเบสักค่ะต้นเล็กๆยังหน่อยอยู่เอาอันนี้ออกดีกว่าพี่น้องว่าเห็ดบ่ฮู้ว่าพี่น้องมักต้นใหม่มักอีหยังเขียวๆคือแน่นบ่มันจะแบบว่าให้ความแบบสดชื่นแกเราให้น้ำน้องก่อนใบน้องก็จะเป็นหนาๆเป็นพุ่มๆหน่อยเพราะว่าน้องยังต้นเล็กอยู่นะคะพ่อหน่องไงต้นนอกกับสีบักไงเลยโอเคต้นไม้น่ารักตั้งชื่อเฮเล่าแน่เลยเลยค่ะเดี๋ยวแน่นสีเห็ดเป็นไปซื้อละกะปักไว้ที่สำคัญนั่นสิปากไว้ว่าต้นอันนี้คือต้นอะไรว่าจะคว้างสิลงเองเนี่ยเปิดโหวตชื่อต้นไม้หน่อยค่ะช่วยโหวตซื้อให้แน่ตั้งซื้อน้องไว้ยังดีต่อไปที่อยากได้คือต้นมอนสเตอร่าค่ะมอนสเตอร่าแล้วก็อยากได้พี่โลด่างก็อยากได้แต่ว่าราคาแบบเล่นกันแรงมากคือความอยากได้2,300ไล่นี่บ่มีหยังมาให้พี่น้องเบิ่งต้นใหม่ชื่อตอนนี้เป็นต้นปลอมนะคะเป็นมอนสเตอร์ล่าซื้อมาต้นแรกแตกอ่ะมันฟอกอากาศไม่ได้ต้นปลอมต้นปลอมมันฟอกอากาศไม่ได้แต่ว่ามันได้สวยงามอันนี้เดลีจักรพรรดิตามด้วยไซใบสักฮึบ
อ่ะโอเคใส่ไปสักแล้วก็มีอะไรนะซานาดูอีซานาดูแล้วก็มียางแดงอินเดียเสียงอ๋อเลี้ยงบัวโลดไปขุดเอาน้ำโขกบานเฮาอยากเลี้ยงอยู่ค่ะอยากเลี้ยงหลายๆมักอยู่เขียวๆเอามาบดๆม่วนเป็นม่วนห่วยต้มใส่ไก่มันก็มีอันเดียวตัวนั้นอันนั้นบ่ปลูกเด้ค่ะอันนั้นบ่ปลูกเดี๋ยวเพิ่งสั่งทำชั้นวางต้นไม้ไปนะคะถ้าเกิดว่าชั้นว่างมาแล้วก็สิจัดมุมจัดมุมต้นใหม่แล้วก็เราจะไลฟ์สดไปพร้อมกับน้องๆเฮาก็สิห้องเพลงสู่พี่น้องฟังแล้วก็ห้องเพลงให้น้องๆฟังนะคะน้องๆก็สิได้เติบโตมาอย่างสง่างามโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับไลน์นี่พาพี่น้องมาเบิ่งต้นใหม่อันนี้คือสาขาย่อยเด้ยังสิมีมาอีกคิดว่าอะไรนะคราขุมเงินจำชื่อน้องไม่ได้ตลอดเลยจ้ะคราขุมเงินนะจ๊ะน้องมาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะคราขุมเงินแล้วก็อันนี้ช้อนเงินช้อนทองฮะทำไมน้องตั้งชื่อให้เราเนี่ยอันไหนบัวโขดบัวโขดเป็นจังไดหมายถึงบัวที่เลี้ยงในน้ำหรอพี่กรบัวโขดบัวบนบกหรอหนูบ้องหนูจ้าได้บรรยากาศจ้าแม่หนูสิสั่งบรรยากาศแบบไหลโซนห้องเพ่งในป่าสวัสดีวิสุราชด้วยค่ะอันนี้ช้อนเงินช้อนทองต้นบัวบกหรออะไรอ๋อเดี๋ยวมันจะตามมาเรื่อยๆอันนี้อะไรนะบันไดเศรษฐีใช่ไหมอันนี้บันไดเศรษฐีค่ะเป็นต้นเบบีใช่ๆบัวบกป่าแม้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับน้องมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะแน่นมาสำหรับใครที่มีต้นใดหรือว่ามีพันมีเบี้ยมีกาของต้นอีหยังอยากมาแบ่งปันกะสามารถอินบ็อกซ์ได้นะคะคืออยากเอามาปลูกหลายๆปลูกหน้าห้องน้ำปลูกในห้องน้ำนะคะอันใดที่มักแสงหลายๆก็จะปลูกอยู่หน้าห้องเนาะมีข้อเสนอแนะหรือว่าแนะนำอันใดก็ให้พี่น้องเขามาแนะนำได้เลยนะคะใบมั่นเอายองแท่นใบยานางก็ได้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวหนูสิลองไปหาเบิ่งนะคะพี่น้องเขามาแล้วฝากกดติดตามแฟนเพจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ฝากพี่น้องกด Subscribe ช่อง YouTube ของแนนมัญญพรให้ด้วยนะคะภาพบ่ชัดหรอไม่เป็นไรนะคะไว้จะเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วนี่